วันที่2ของเทศกาลดนตรี Together Festival นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับก็ยังคงเดือดอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงสเตจครับเอลโรนะครับเปลี่ยนไปเป็น Monster Cat ครับที่เปลี่ยนจากดนตรี House ไปเป็นสาย Trap Techno Future Bass ส่วน Main Stage ครับก็ยังเป็นเวทีของดนตรี Dance นะครับสาย Trap Electro House รวมถึง Trance นะครับไปจนถึง Techno แบบเข้มๆอยู่เหมือนเดิมครับโดยในวันนี้ครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ DJ Snake นะครับที่ถือว่าเป็น DJ Headline ของงานเนี่ยป่วยจนไม่สามารถขึ้นมาเปิดเพลงให้แฟนๆเต้นกันได้ครับแต่งานในวันนี้ขาแดนซ์ต่างๆนะครับผมก็มากันจนล้นทั้ง2เวทีเหมือนเดิมครับเวที Monster Cat ค่ะก็มี DJ ชื่อดังนะคะอย่าง Nai God, Shock One, Dirty Audio, Lucas แล้วก็ Justin O มาสร้างสีสันให้กับขาแดนซ์เต้นกันยับเลยค่ะในแบบหมดแรงกันไปข้างนึงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเพลงแนว Trap, Hard Style แล้วก็ Techno ค่ะที่แต่ละคนเนี่ยเปิดกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยส่วนเวที Main Stage ในวันนี้นะคะ DJ ทุกคนต่างก็สร้างสีสันแล้วก็เปิดเพลงที่มีบีทกระแทกกระทันเร้าใจกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็น Mercer, Party Favor แล้วก็ Marlo นะคะก็เปิดเพลงในแนว Trap ไปจนถึง Techno Trance ได้อย่างเร้าใจสุดๆค่ะส่วน Griffin นะคะที่มาเล่นโชว์ในแบบกึ่ง Live กึ่ง DJก็สร้างความประทับใจด้วยความสามารถทางดนตรีให้กับแฟนเพลงได้อย่างยิวหมัดทีเดียวค่ะจบไปอีกปีครับสำหรับ Together Festival นะครับเทศกาลดนตรีเต้นระดับแถวหน้าของประเทศไทยนะครับที่จัดกันเป็นประจำในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีครับส่วน DJ Snake นะครับที่ถึงแม้ว่าจะมาไม่ได้เพราะป่วยนะครับแต่ทีมงานก็ยืนยันว่า DJ Snake เนี่ยจะกลับมาเปิดเพลง Tap Dubstep และ Mum Button นะครับให้กับแฟนๆชาวไทยได้เต้นกันยับแน่นอนเร็วๆนี้ครับขอให้อดใจกันอีกนิดหนึ่งนะครับ